แนะนำไม้นอกกระแสหน่อยครับอ๋อไม้นอกกระแสหมายถึงบอนไซที่ไม่ใช่ไม้หลักใช่ไหมคะที่ใช่มะขามมะสังหมากเล็กหมากน้อยเดี๋ยวพี่แก้วพาไปค่ะในสวนพี่แก้วก็มีคืออย่างว่านะเราเล่นบอนไซมือต้องบอนนะคะไม้ทุกต้นทำบอนไซได้ตามพี่แก้วมาค่ะนี่เลยนี่คือฟ็อกเทลนะคะเป็นลูกฟ็อกเทลนะคะคือคุณพ่อพี่แก้วเนี่ยปลูกฟ็อกเทลไว้อายุกว่า10ปีตอนนี้ก็มีลูกหล่นลงมาเต็มเลยนะคะก็เลยเราเอามาเพาะดูตั้งใจจะทำให้เหมือนมะพร้าวบอนไซนี่แบบนี้เลยเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมพอเราฉีกเขามาใบเขาก็เล็กลงนะเดี๋ยวจะมาลองทดลองดูส่วนต้นนี้อันนี้คือเต่ารังรู้จักเต่ารังใช่ไหมตระกูลเดียวกับปาล์มนี่แหละค่ะคือเขามีเม็ดแล้วเขาก็ร่วงมาอันนี้ทดลองดูนะจ๊ะนี่ก็เต่ารังอายุเยอะหน่อยก็ขุดมาถัดมาตรงนี้ก็แคร์ค่ะแคร์ตรงนี้ออกดอกง่ายเนี่ยออกดอกแล้วเดี๋ยวก็ร่วงลงมาแล้วก็มีดอกนี่ลำไยก็ไม่เว้นนะจับใส่กระถางแบบนี้ก็เป็นมันใส่จิ๋วได้เด้อมีใครเล่นไหมไม่น่าจะมีเป็นไงคะน่ารักน่าเล่นไหมคะเล่นสนุกสนานได้นะคะแต่ว่าอย่าไปจริงจังกับเขานะคะเพราะว่าเอาจริงๆเชื่อไหมว่าในสวนพี่แก้วเนี่ยทุกอาทิตย์ก็จะมีคนเข้ามานึกออกไหมเข้ามาเล่นเข้ามาทักมาดูไม้นะคะมาชมไม้มาซื้อไม้ทุกๆคนคะน้องโดยเฉพาะน้องพี่จะบอกว่าเมื่อวานพี่เพิ่งไปปิดรถมานะคะรถคันนี้พี่แก้วก็ผ่อนเนาะคือเราก็ไม่ได้รวยมากอะไรขนาดนั้นนะคะแล้วรู้ไหมคะเงินที่ใช้ผ่อนรถคือเงินที่พี่แก้วเล่นบอนไซค่ะเอาจริงๆทุกคนขายไม้ได้บอนไซขายได้นะคะแต่ไม้ที่พี่แก้วขายเป็นไม้ในกระแสทั้งหมดเลยนะคะมะขามก้อหินค่ะมะสังค่ะหมากเล็กหมากน้อยค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือตะโกนะคะนั่นคือส่วนที่พี่แก้วขายไปเทียนทะเลไม้ในกระแสทั้งนั้นนะคะถ้าเราไม่ตามกระแสเราขายไม่ได้นะจ๊ะทุกวันนี้อยากจะบอกทุกๆคนนะคะว่าบางคนอยากมีเอกลักษณ์สนุกสนานได้ทุกคนสนุกสนานอะแต่อย่าไปจริงจังนะคะ อย่างฟ็อกเทลอะถามว่าวันนี้มีคนมาเที่ยวสวนพี่แก้วเยอะนะแต่ไม่มีใครถามซื้อเลยจริงๆไม่มีใครถามซื้อเอาปลูกเอาสนุกสนานนะคะแต่ยังไม่ได้เงินนะคะจะบอกว่าทุกๆอย่างต้องใช้เงินนะจ๊ะไม่อย่างนั้นเราไม่ตื่นเช้ากัน7โมงเช้าแล้วก็ออกไปทำงานกัน8โมงนึกออกไหมหรือเอาจริงทุกๆคนที่มีลูกอะนะถ้าลูกวันนี้คุณลูกคุณป่วยอะวันนี้ลูกพี่แก้วป่วยเนาะแล้วถ้าเกิดมันไม่มีประกันเนี่ยพี่แก้วยกต้นไม้ต้นนั้นไปขายได้นะมะขามต้นนั้นที่ตั้งไว้ 7-8 หมื่นขาย 20,000 บาทได้นะคะเงิน 20,000 รักษาลูกได้นะจ๊ะมะขามเกาะหินต้นนั้นตั้งไว้ 30,000 นะคะยังไม่มีพี่แก้วขายได้ 10,000 ร้อนๆนะจ๊ะนั่นเลยนั่นคือเอาไปหาหมอได้พาลูกไปหาหมอได้นั่นเลยนะคะทุกๆคนก็เน้นนิดนึงนะคะอย่าไปทุ่มเทให้ไม้นอกกระแสเลยค่ะมาทุ่มเทให้ไม้ในกระแสกันดีกว่าเนาะถ้าคิดจะเล่นแล้วหาเงินค่ะ